สวัสดีทุกคนภาพแล้วก็เสียงชัดเจนดีไหมขอเช็คนิดนึงขอเช็คนิดนึงว่าภาพและเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าบางทีจอมันเอียงต้องขออภัยด้วยตอนนี้พวกเราอยู่กันในจังหวัดในที่ไหนของโลกบ้านอาจารย์จะบอกว่าพวกเราให้ความสำคัญกับเลขเบอร์โทรศัพท์มากน้อยแค่ไหนโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่บางคนก็เอามาใส่ในโทรศัพท์ในแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่เราให้ความสำคัญกับเลขที่อยู่ข้างในเบอร์โทรศัพท์เรามากน้อยแค่ไหนหรือเราให้ความสำคัญกับเลขที่บ้านเลขที่ห้องมากน้อยแค่ไหนอยากรู้เดี๋ยวอาจารย์จะกดนู่นกดนี่ให้ตามเงื่อนไขเขาให้เรียบร้อยก่อนนะต้องขออภัยด้วยว่าถ้าบางทีเอามือไปกดหน้าจอเราให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเลขที่เราใช้อ่ะในเบอร์โทรศัพท์ของเราอ่ะเรามีแนวคิดยังไงแนวคิดแรกแนวคิดแรกในการเลือกเลขมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์คืออะไรรู้ไหมที่อาจารย์เจอบ่อยๆเอาแบบทั่วไปก็อ๋อเวลาที่ไปซื้อโทรศัพท์บางคนไปซื้อกับไหนๆซื้อก็ต้องเปิดอะไรนะเปิดเบอร์ใช่ไหมกับผู้ให้บริการใช่ไหมเบอร์ไหนก็เบอร์นั้นแหละเบอร์บางคนก็เล่นอย่างนั้นแนวคิดที่สองที่เจอกันบ่อยขึ้นมานิดนึงอ่านในอินเทอร์เน็ตว่าเลขไหนดีแล้วก็ไปซื้อเลขนั้นเลขอื่นช่างมันไม่เป็นไรเอาสบายใจเขาว่าหรือกรณีที่สามพยายามไปสอบแสวงหาเบอร์ที่เรียกว่าเบอร์มงคลเขาว่ายังไงก็ตามนั่นแหละเอาไปคีย์ในอินเทอร์เน็ตมั่งหาผลรวมมั่งนะหัดใหญ่เข้ามาใช่ไหมสวัสดีชาวหัดใหญ่ไม่ได้ไปนานแล้วอยากไปเยี่ยมเยือนมาอ่ะต่อนะบางคนก็ไปอ่านบางส่วนในอินเทอร์เน็ตนะในหนังสือในบทความในอะไรมาว่าเลขนี้ดีเลขนี้ก็ไปหาซื้อใช่ไหมบางคนก็ไปหาซื้อตามร้านโน้นร้านนี้เขาว่ามีความหมายยังไงก็ว่ากันไปแต่วันนี้อาจารย์จะมาถือโอกาสเนี้ยไล่เรียงที่เราหมวดตัวเลขซึ่งตัวเลขเนี่ยมันมีอิทธิพลหมดแหละไม่ว่าจะไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะไปอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเลขที่บ้านเลขที่รถเราไล่กันทีละเลขกันไปเลยเนาะไล่ทีละเลขไปเลยเนาะขึ้นอยู่กับว่าเลขเราเป็นเลขอะไรกันบ้างอาจารย์จะแบ่งเป็นหมวดให้นะแบ่งเป็นหมวดให้เราจะมาดูกันทีละหมวดดูกันทีละหมวดนะเริ่มเลยแล้วกันเนาะเราจะได้รู้ไงว่าอ๋อไอ้หมวดที่เราใช้อยู่ในระยะยาวจะมีผลยังไงกับชีวิตงั้นเตรียมเอาเบอร์โทรศัพท์เราอะมากางดูนะเลขที่บ้านเลขที่ห้องเราเตรียมมากางดูนะพร้อมยังพร้อมแล้วเริ่มเลยนะเราจะมาว่ากันด้วยเลขคู่หรือคู่เลขที่มีศูนย์อยู่นะไล่กันทีละเลขเลยว่าใช้แล้วจะส่งผลยังไงกับชีวิตเลข00ในเบอร์โทรศัพท์ในทะเบียนบ้านในทะเบียนรถก็แล้วแต่เป็นเลขที่ทำให้เกิดความพลิกผันได้ง่ายๆจู่ๆมีเงินมีทองก็หายไปจู่ๆขับรถดีๆก็มีโอกาสอุบัติเหตุได้ง่ายหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านจู่ๆก็มีอันเหตุพลิกผันในทางที่หวาดเสียวนั้นถ้าในเบอร์โทรศัพท์ในบ้านในร้านในรถมีเลข00อยู่มันก็ต้องระวังจู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่อันตรายก็แล้วกันนั่นเป็นห่วงใครอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวแจ้งอาจารย์ได้แน่นอนไม่มีเลข00แน่นอนไม่ต้องห่วงอ้าวแล้วเลขต่อไปอ่ะ01เป็นไง
01เป็นเลขที่ทำให้ผู้ที่ใช้เบอร์โทรที่มี01นะเปลี่ยนบ้านทะเบียนร้านทะเบียนรถนะที่มีเลข01นะจะเป็นคนที่ใช้แล้วถูกมองข้ามคือกลายเป็นคนไม่สำคัญถูกเขามองข้ามไปเช่นจะทำการทำงานก็โดนเขาด้อยค่าแทนที่ทำงานมาตั้งนานจะได้ตำแหน่งที่ดีปรากฏใช้เลข01หรือ10นะมีค่าเหมือนกันคือการงานไม่ขยับปรับเปลี่ยนไปไหนถ้าเป็นในเบอร์โทรศัพท์01หรือ10นะอยู่กับคนรักก็เหมือนไม่มีตัวตนอยู่กับครอบครัวเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนเป็นคนที่ไม่สำคัญใครอยากเปลี่ยนเบอร์โทรเดี๋ยวอาจารย์จะเอาดวงมาดูแล้วก็ดูว่าอาชีพของเราดวงของเราควรใช้เลขอะไรแต่ที่แน่ไม่มี0110แน่นอนบอกไว้ล่วงหน้าอ่ะ0220เป็นเลขที่มีรอยรั่วทางการเงินอยู่ในเบอร์โทรอยู่ในบ้านอยู่ในรถนะพวกนี้เงินรั่วไหลรั่วเป็นทีละนิดกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เสียเงินไปเยอะแล้วแล้วขี้กังวลใครมีเลข02หรือ20นะในเบอร์โทรศัพท์ในบ้านในรถนะที่กังวลที่ตกจริตขี้หึงจุกจิกเหมือนกับเป็นคนที่ไม่สามารถปล่อยวางเรื่องเล็กน้อยได้เรื่องเล็กมันก็นำพาไปสู่เรื่องใหญ่ได้ในที่สุดระวังอ่ะ03หรือ30เลขนี้เป็นเลขที่ขาดความกระตือรือร้นสมาธิสั้นทำอะไรหลุกหลิกหลิกแล้วก็ขาดความแน่วแน่ยืนระยะยาวไม่ได้ถ้าเป็นเด็กนี่เรียนก็ไม่ค่อยมีสมาธิถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำงานก็ขาดความทะเยอทะยานขาดความอดทนทำมานิดหน่อยก็อยากจะเลิกอยากจะถอยนะ03หรือ30เนี่ยมันทำให้ชีวิตพอเดินๆมันก็หยุดถอยหยุดเดินมันก็เหมือนกับว่ามันไปไม่ถึงไหนสักทีถ้าอยู่ในบ้านในรถเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางด้านอาชีพการงานพวกในเบอร์โทรศัพท์ในบ้านในรถอะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าอยากเปลี่ยนเบอร์บอกอาจารย์ได้อาจารย์หาเบอร์ใหม่ให้เป็นเบอร์มงคลที่แน่นอนไม่มี03หรือ30ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าแต่บางคนนะเบอร์เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าต้องใช้กับลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนติดต่อมากมายเลขบ้านเลขรถเปลี่ยนได้แต่มันลำบากก็ใช้ลักษณะของประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้นะเอาไปห้อยไว้ที่บ้านที่ร้านที่รถนะทำแบบนี้ประคำแก้อาถรรพ์เนี่ยเอาไว้แก้อาถรรพ์เลขอยากเปลี่ยนเบอร์หรืออยากใช้ประคำเลือกได้ทั้งสองอย่างต่อมาเลขที่สำคัญต่อชีวิตมากๆเลยโดยเฉพาะชีวิตที่ต้องติดต่อกับมนุษย์ปกติก็คือ04หรือ40มนุษย์เราเนี่ยนะใช้การสื่อสารการพูดคุยจะต่อหน้าหรือจะพิมพ์หรือว่าจะโพสต์อะไรแล้วมันคือการสื่อสารเท่านั้นแหละการที่มีเลข04หรือ40ในเบอร์โทรศัพท์ในบ้านในร้านในรถมันเป็นเลขที่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการสื่อสารทุกรูปแบบเช่นคำพูดของเราบางทีเราอยากพูดกับคนรักดีๆไม่ทำไมพูดไปแล้วไม่เป็นที่รักคำพูดกับคนรักไม่เป็นที่รักคำพูดกับคนที่ต้องติดต่อเจรจาค้าขายด้วยคนจะพูดแล้วได้เงินได้ทองใช่ไหมโดยคติของการทำการทำงานใช่ไหมทำงานงานคือเงินคืองานบันดาลศุกร์ใช่ไหมแต่พอพูดพอสื่อสารจะพิมพ์จะพูดหรือจะสื่อสารในวิธีใดก็แล้วแต่ใครมีเลข04หรือ40มักจะมีปัญหาติดขัดไม่เคลียร์บ้างนะเคลียร์แต่ไม่พอใจอะไรล่ะพูดแล้วสื่อสารแล้วรู้สึกคนฟังเขาไม่ค่อยรื่นหูทำให้เสียการเสียงานเสียเงินเสียทองก็มีนะต่อมา05หรือ50คือถ้าไม่ใช่อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับนักบวชนักบุญคนทำวิชาไสยศาสตร์หมอผีร่างทรงในพวกนี้นะถ้าเลขใช้เลข05หรือ50นะมันก็จะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินการทองเงินเก็บไม่มีเวลาจะมีความรักใครมีเลข05หรือ50นะก็มักจะใช้คิดผิดเข้าหากันเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบเอาอีโก้ไปสู้เขาในอีโก้มันขึ้นนะมีเลข05หรือ50พออีโก้ขึ้นก็มีความรู้สึกว่าเอาสิชนเลยอะหักเป็นหักอะไรต่างๆเนี่ยก็
็ต้องเปลี่ยนใครอยากเปลี่ยนเบอร์ให้แจ้งอาจารย์เรื่องของวันเกิดอาชีพคุณอาจารย์จะหาเลขที่เหมาะสมให้แต่ถ้าใครเปลี่ยนไม่ได้อย่างที่บอกกันแหละเอาประคำเนี้ยไปไว้ที่ตัวที่บ้านที่ร้านที่รถนะก็จะทำให้ทุเลาทำลายพลังที่ไม่ดีออกไปเลข06หรือ60ย้ำอีกทีนะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์จะไม่นับ0ตัวแรกนะจะนับตั้งแต่ตัวที่2เป็นต้นไปนะมีผลหมดเลยงั้น06หรือ60ถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ตั้งแต่ตัวที่2เป็นต้นไปหรือในบ้านในรถจะเป็นเลขที่ทำให้ขาดเงินเก็บเงินไม่ได้สักทีพอจะมีเงินเก็บผมเริ่มเก็บมากๆจู่ๆก็มีเหตุให้ใช้คลื่นพังทลายลงไปต้องมานั่งเก็บเงินใหม่อีกแล้วความรักก็เช่นเดียวกันพอความรักจะก่อร่างสร้างตัวปรากฏมันก็มีเหตุให้ล้างราห่างกันไปสุดท้ายตัวเองก็ได้แต่มีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตหน่อยเหงาหน้าตาบูดบึ้งทั้งวันอารมณ์จะไม่ค่อยดีมีเลข06หรือ60อยู่ในเบอร์โทรศัพท์อยู่ในบ้านอยู่ในรถที่สำคัญเรื่องใหญ่คือมันไม่มั่นคงเพราะว่าพอเงินเก็บไม่มีในระยะยาวเราก็กลัวพออายุมากขึ้นเนี่ยไม่มีเงินเก็บก็ลำบาก07หรือ70ขาดความอดทนเวลาทำอะไรแล้วยืนระยะยาวไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้เพราะฉะนั้นเวลาทำการทำงานเจองานเล่นยากๆก็จะถอยจะเหนื่อยแล้วก็ต้องต่อสู้กับความไม่เปลี่ยนแปลงของตัวเองอะไรที่ตัวเองบกพร่องก็รู้สึกว่าแก้ไขยากไม่แก้ดีกว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าแล้วคนเราอะถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นจุดบกพร่องมันก็จะติดตัวอย่างนั้นแล้วมันก็จะไปได้ยากคือไปได้มีชีวิตอยู่ได้แต่มันอยู่แบบลำบากถ้าเราไม่ลำบากกับการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไปแล้วก็ต้องลำบากหรือเหนื่อยยากกับการที่เราไม่เปลี่ยนมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายกับการที่เราไม่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงเช่นเดียวกัน0770ทำให้มีผลแบบนั้นย้ำอีกทีนะถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เปลี่ยนให้ได้เอามันเกิดเอาอาชีพความต้องการเรามาอาจารย์จะหาจะเอาเบอร์ระดับแค่เบอร์มงคลเบอร์ร่ำรวยหรือว่าเบอร์ระดับสูงก็ได้ต่อมา08หรือ80กับ09หรือ90มีฤทธิ์คล้ายๆกันก็คือเอา08ก่อน08 80เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ทำอาชีพที่หมอดูหมอผีร่างทรงไสยศาสตร์อะไรพวกนี้นะเวลาที่ไปใช้08หรือ80ย้ำจริงๆนะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์มันไม่นับ0ตัวหน้านะเอาตั้งแต่ตัวที่2เป็นต้นไปนะถ้ามี08หรือ80เนี่ยก็จะเจอปัญหาคนโกหกหลอกลวงคนทำอะไรแบบทำให้เราปวดหัวต้องคิดเยอะแก้ปัญหาไม่รู้จักหมดจักสิ้นต้องเปลี่ยนต้องแก้ห้ามใช้แต่ถ้าเป็นอาชีพทางจิตวิญญาณเนี่ยใช้ได้ไงแต่มีสักกี่คนที่ฟังอาจารย์อยู่จะเป็นหมอดูหมอผีร่างทรงไสยศาสตร์ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทางอาชีพธรรมดาอย่าไปใช้09หรือ90อันเนี้ยใช้ย้ำอีกทีนะไม่เกี่ยวกับ0ตัวแรกในเบอร์โทรศัพท์นะตั้งแต่ตัวที่2เป็นต้นไปนะ09หรือ90ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานทางด้านศาสนาความอะไรนะความเชื่ออะไรพวกนี้นักบวชอะไรพวกนี้ถ้าไปใช้09หรือ90บางทีเจออะไรแปลกๆในชีวิตแล้วก็ตัวเองก็ค่อยๆปล่อยวางทางโลกเข้าสู่ทางธรรมซะเยอะซึ่งถ้าเราอยากจะมีชีวิตสงบสุขไม่อยากร่ำรวยก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะไปร่ำรวยอะไรอย่าไปใช้บางทีคนบอกเอา9เยอะๆเข้าไว้แต่เมื่อมี0ด้วยก็ไม่เหมาะกับคนที่อยากจะรวยนะมันทำให้ใจดีเสียสละเหมือนกับคนที่จะปลดระวางทางโลกปลดปล่อยแล้วทั้งหมดดังนั้นใครนะที่อยากได้เบอร์โทรศัพท์ที่ดีที่สุดเฉพาะตัวอยากจะสอบถามนะอยากจะเรียนคอร์สเนี่ยหรืออยากจะแก้อาถรรพ์เลขที่ไม่ดีก็บอกอาจารย์บอกขอเบอร์ใหม่หรือว่าจะใช้ประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะหมดเลข0ไปแล้วเนาะต่อไปต่อที่หมดเลข1ได้มั้ยวันนี้ไม่รู้ว่าพวกเรามีเลขอะไรกันบ้างมีคนถามบอก70สำหรับประชาชนก็ขาดความอดทนและชีวิตพลิกผันอยู่เสมอทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยคือไม่ค่อยปลอดภัยแบบไม่ค่อยรู้ตัวด้วยนะคือมันก็เหมือนกับว่าซึมๆเซ็งๆไปเรื่อยทำไมดูแล้วเหมือนกับชีวิตไม่ค่อยมีอะไรใหม่ตรงเนี้ยพอผ่านวันที่อ้าวอายุก็มากขึ้นแล้วจะไปไม่ถึงไหนในรุ่นเราเดียวกันก็ไปโน่นแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีอาการแบบนั้นเยอะไม่เป็นไรปรับเปลี่ยนยังทันตราบใดที่มีชีวิตอยู่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอาจารย์ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน
เอ้าต่อกันเลยแล้วกันเพื่อให้ครอบคลุมทุกๆคนเวลาพิจารณาเลขนะถ้าเป็นบัตรประชาชนพิจารณา3ตัวหลังถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพิจารณาตั้งแต่ตำแหน่งที่2ไปหลังเลข0ตัวแรกพิจารณาหมดเลยบางคนเนี่ยที่ไม่เข้าใจหลักการเนี่ยก็มาบอกว่าโอ้โหอาจารย์คนใช้เลข06 08 09นำหน้าตั้งหลายคนทั้งประเทศเลยอาจารย์ต้องบอกว่าเลข0ตัวแรกไม่มีผลนะบอกไว้ล่วงหน้าอ่ะเราจะไปต่อกันนะพวกเราอาจารย์ขอไปต่อที่หมวดเลข1ขอไปต่อที่หมวดเลข1นะหมวดเลข1นะเมื่อใช้กับเบอร์โทรศัพท์บ้านรถจะมีผลอย่างไรใครที่มีเลข10หรือ01อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะเป็นคนไม่สำคัญเป็นคนตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เจริญก้าวหน้าถ้าเป็นลักษณะของเจ้าของกิจการมันไปไม่ค่อยถึงไหนยี่ห้อแบรนด์ไม่ติดตลาดถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะสมมตินะใช้แล้วมองในแง่ความรักความสัมพันธ์ใครมี10หรือ01นะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะเป็นคนไม่สำคัญเฉยเลยคนรักมองไม่เห็นว่ามีคุณค่าถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงก็เป็นคนที่มักจะถูกลืมเขาไปทำอะไรกันเราจะเป็นคนที่เขาทิ้งเอาไว้ตรงนี้ศูนย์หนึ่งและหนึ่งศูนย์นะต่อมาถ้าเป็นหนึ่งนี่เป็นเลขที่มีข้อดีมากกว่าข้อเสียเอาข้อดีนะหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่รู้จักที่จะทำการทำงานแบบแข็งขันมั่นคงดีมากทีนี้ข้อที่ต้องระวังก็มีนิดๆหน่อยๆคือถ้าเกิดว่าสมมติพวกเราอะมาบอกอาจารย์เรากำลังจะไต่เต้าขึ้นไปตำแหน่งสูงก่อนหน้ากิจการที่มันมั่นคงใหญ่โตอาจารย์ให้ใช้นะอาจารย์จะหาให้ใช้เลยหนึ่งแต่เราต้องระวังเรื่องของการที่ทำงานหนักเกินไปไม่รู้จักพักผ่อนบางทีก็เครียดนิดๆแต่ถ้าเราบริหารได้มันก็เหมาะกับการใช้มีคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเคยพูดคำว่า work life balance ชีวิตสมดุลแล้วมันจะยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะไม่มีอยู่จริงนะหลักการนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะทำงานหนักด้วยแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตนู่นที่กลมกลืนด้วยมันอาจจะไปไม่สุดไงซึ่งงั้นไม่ต้องใช้1-1แต่ถ้าอยากไปที่สุดใช้1-1แล้วก็ใช้ในช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่มันจำเป็นจะต้องโหมให้แรงมันเยอะที่สุดไงอ้าวเบอร์โทรศัพท์บางครั้งมันก็คล้ายบางช่วงชีวิตเราต้องใช้รถบางประเภทที่มันต้องวิ่งให้เราเร็วบางช่วงชีวิตเราอาจจะใช้รถที่มันวิ่งสบายๆได้1-1อ่ะใช้แบบต้องการวิ่งเร็ววิ่งแรงโอเคนะต่อมา12 12เป็นเลขเสียนะเป็นเลขที่ทำให้อารมณ์ปรวนแปรอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นเจ้าของกิจการใครจะเป็นคนที่จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองไปอย่าไปใช้เลข12หรือ21เพราะว่ามันทำให้ความไม่นิ่งของอารมณ์มันติดตัวไปทำเรื่องใหญ่ๆไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับมันคิดเล็กคิดน้อยมันทำอะไรแบบไม่ค่อยจะมีความเสถียรทางอารมณ์คือพูดง่ายๆไม่นิ่งไม่มีสมาธิแล้วก็วอกแวกในงานเราสังเกตนะใครใช้12หรือ21ในเบอร์โทรศัพท์นะอันนี้จะเห็นชัดสักพักเดี๋ยวก็ยิ้มหน้าเริงสักพักก็แบบหดหู่สักพักก็แบบโกรธสักพักก็หัวเราะอะไรแบบนี้เลยดูเป็นคนเหมือนกับว่าจะศิลปินเกินดังนั้นถ้าใครมาบอกอาจารย์บอกเราเป็นเจ้าของกิจการเราเป็นคนที่อยากเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็ให้งานมันไปได้รวดเร็วอาจารย์จะไม่ให้ใช้ได้12 21เดี๋ยวอาจารย์จะหาเลขใหม่ให้1331ไม่ว่าเลข13หรือว่า31มีค่าเท่ากันคนที่มีเลขเนี้ยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อยู่ในบ้านเนี่ยอารมณ์ร้อนถ้าอยู่ในรถเนี่ยนะขับรถก็แบบขับไปก็ตำหนิคนอื่นตำหนิตัวเองตำหนิทุกคนอารมณ์มันไม่ดีงั้นใช้ประคำแก้อาถรรพ์นะแขวนเอาไว้ในรถได้แขวนไว้ในรถได้เพื่อทำลายพลังเลขที่ไม่ดีคือบางคนบอกอยากจะเปลี่ยนทะเบียนอาจารย์เปลี่ยนให้ก็ได้นะแต่ถ้ามันยุ่งยากลำบากใช้ประคำแก้ฐานเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันมีเลข13 31มักจะมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์
อยู่กับคนรักไปอยู่ไม่นานแต่สักพักก็รักรักเลิกเลิกอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวก็เลิกคบกันทำงานเพื่อนร่วมงานหรือว่าองค์กรก็รู้สึกว่าทำไมมีปัญหาเรื่องความกระทบกระทั่งกันไปหมดมันมีอิทธิพลของเลขหนึ่งสามหรือสามเลยหนึ่งสี่แล้วสี่หนึ่งต่อหนึ่งสี่แล้วสี่หนึ่งนี่เป็นเลขที่ดีนะเวลาใช้เลขนี้จะเจรจาจะตกลงอะไรกับคนเนี่ยคำพูดคำจามันมีพลังดังนั้นถ้าเราใช้เลข1441ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถือว่าเป็นเลขวาจาสิทธิ์พูดอย่างไรคนมันก็อยากจะตกลงเขาเรียกว่ามีพลังทางด้านคำพูดการเจรจาดีอาชีพครูบาอาจารย์อาชีพนักขายใช่ไหมอาชีพคนที่เป็นพิธีกรแม้แต่จะต้องใช้เสียงใช้คำพูดเนี่ย1441ดีขายอะไรก็ขาย15หรือ51เป็นไงบ้าง15หรือ51เป็นเลขที่ทำให้คนรักผู้หลักผู้ใหญ่เขาเมตตาเอ็นดูเป็นเลขดีมากนะใช้เลยใช้เลยแต่ว่าก็ต้องดูเลขประกอบด้วย16และ61เป็นเลขเจรจาทางด้านการค้าโดยตรงคุยเรื่องเงินทองทองดีมากเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ดี17และ71นั้นเป็นเลขที่ทำให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ต้องระวังความถี่ถ้วนนั่นเองมันเป็นเลขดีแหละแต่ว่าเราอ่ะจะต้องถี่ถ้วนในการใช้เลข17771เพราะว่าการตัดสินใจที่เร็วอ่ะถ้าเกิดว่าจังหวะดีมันก็รวยไปเลยถ้าจังหวะไม่ดีก็ต้องระวัง18หรือ81เป็นเลขเสียห้ามใช้เป็นเลขทำให้เราหงุดหงิดง่ายเป็นคนเสียบุคลิกแล้วก็เป็นคนที่มักจะถูกคนอื่นเขาเหยียดหยามนินทาว่าร้ายหรือว่าขโมยผลงาน19หรือ91เป็นเลขแห่งความโดดเด่นมาจีหลายๆอาจารย์เรียกว่าเลขซุปเปอร์สตาร์ก็คือเป็นเลขที่ทำให้มีความโดดเด่นเหนือใครอันนั้นสมมติว่าคนมาหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมหน้าหนูนะอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในวงการการเมืองอยู่ในวงการที่จะต้องมีตำแหน่งมีความโดดเด่นอาจารย์จะให้ชี้เลข19หรือ91อาจารย์จะต้องดูให้ครบหมดทุกเลขไม่ใช่ดูแค่คู่เดียวนะคืออันนี้ยกมาให้ดูทีละคู่ถึงความหมายของเขาแต่ว่าเวลาที่อาจารย์เลือกเบอร์โทรศัพท์ให้อาจารย์จะดูจากวันเกิดของเราเนื้อแท้คืออะไรดูจากวันเกิด อาชีพคือสิ่งที่เราต้องการว่าจะต้องใช้เลขอะไรกับอาชีพอะไรอาจารย์ก็จะหาให้เฉพาะอาชีพของเราถ้าหากว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ไม่ดีเลขบ้านที่เราใช้อยู่ไม่ดีแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้หรือไม่สะดวกเปลี่ยนก็ให้ใช้ประคำแก้อาถรรพ์เนี่ยเอาไปแขวนเอาไว้นะใส่พานบูชานะหรือว่าจะเอาไว้เวลาสวดมนต์นะเพื่อทำลายพลังที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราอะจำเป็นจะต้องใช้เลขเก่าที่เป็นเลขเสียนั้นหรือเปล่าย้ำอีกทีนะความรู้ที่อาจารย์มาบอกนี้สามารถที่จะมาเรียนเป็นคอร์สได้หรือจะรับฟังแล้วก็ลองไปขยับปรับเปลี่ยนกับตัวเองเช่นถ้าเลขเบอร์โทรศัพท์ไม่ดีบอกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์หาเบอร์ใหม่ให้พยายามอย่าไปหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตแบบที่ความรู้ถูกบ้างผิดบ้างหรือไม่ต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ไปนั่งคีย์หาความหมายผลรวมนะเพราะเลขศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์แค่คิดว่าจะเอาเลขในเบอร์โทรศัพท์มาบวกกันเหมือนคณิตศาสตร์ก็ผิดแล้วหลักการไม่ใช่หลักการคือเลขที่เรามองเห็นในทุกเบอร์ในเบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นเลขที่ดีเลยไม่ใช่ว่าเอาเลขเสีย2เลขไปบวกกันเป็นเลขที่ดีแล้วความหมายดีแล้วก็ดีไม่ใช่ให้อยากให้เหมือนกับว่าทำความเข้าใจถึงหลักของเลขศาสตร์ที่ไม่เหมือนคณิตศาสตร์เอาไว้อย่าเอาเลขเบอร์โทรศัพท์ไปวิเคราะห์ในการหาผลรวมมันผิดหลักการแล้วก็เลขที่เป็นเลขมงคลของคนหนึ่งอาจจะไม่ดีกับอีกคนหนึ่งก็ได้ดังนั้นฝากเอาไว้นะสำหรับใครที่อยากมาเรียนรู้ก็เรียนได้ใครที่อยากได้เบอร์โทรศัพท์ก็หาเบอร์ใหม่ให้ใครที่อยากได้ประคำแก้อาถรรพ์ก็หลับไปแก้เลขที่ไม่ดีแล้วก็ใช้ต่อไปก็ใช้ได้เพราะว่าประคำนั้นเป็นสิ่งที่ใช้จัดการนะกับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้อยู่เช่นเบอร์โทรต้องใช้อาจารย์มันจำเป็นต้องใช้เลขรถไม่อยากเปลี่ยนเลขบ้านมันไม่สะดวกจะเปลี่ยนก็ใช้ประคำแก้อาถรรพ์ไปตั้งวางบูชาหรือเอาไว้พันข้อมือในตอนที่เราบริกรรมการสวดมนต์อย่างนี้ก็จะทำให้ล้างอาถรรพ์ที่ไม่ดีออกไปได้ใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือได้ครอบครองเลขที่ดีได้มีความสุขในทุกวันได้มีความสำเร็จได้มีเลขที่นำพาความสุขความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเข้ามาให้กับตัวเราอาจารย์จะเป็นคนที่หาเลขนั้นนะมาให้กับชีวิตเราเองดังนั้นแจ้งหลังไมค์เนาะว่าเราเนี่ยเกิดวันไหน
เราต้องการอะไรจากเบอร์โทรศัพท์จากเลขบ้างคือพูดง่ายๆต้องการอะไรจากชีวิตเราโดยใช้เลขในเบอร์โทรศัพท์นั้นน่ะเป็นเครื่องมือในการไปไขว่คว้าหาความสำเร็จก็เหมือนกับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินอะไรนั้นเลขที่เราใช้เนี่ยมีความสำคัญมากนะขึ้นอยู่กับว่าเลขที่เรามีนั้นน่ะเป็นเลขดีหรือเลขเสียหรือบางคนเนี่ยในเบอร์โทรมีทั้งดีทั้งเสียหักล้างกันไปสุดท้ายเผลอๆเสียมากกว่าดีมันก็เหมือนกับหาเงินมาเราให้คนอื่นเราไปใช้ฟรีๆเพราะว่าเลขเป็นเลขอ่ะอาจารย์เจอว่าหาเงินเก่งนะแต่มีรอยรั่วทางด้านการเงินก็ใช้ไม่ได้เลขบางเลขอ่ะเป็นเลขที่ชีวิตทางการเงินเนี่ยมั่นคงดีแต่ว่าอะไรแต่ว่าความรักไม่สมบูรณ์ก็กลายเป็นว่ามีเงินแต่ไม่มีความสุขก็มีนะเออเลขเราเป็นเลขไหนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเหมือนกับรู้ให้ชัดแล้วก็รู้วิธีใช้แล้วก็ได้เลขที่ดีสุดไว้กับตัวเองอ่ะเราจะไปกันต่อเลยแล้วป่ะอาจารย์ขอพูดถึงหมวดเลข2ต่อเลยแล้วกันหมวดเลข2ใครมีเลข2อยู่ในเบอร์โทรศัพท์บ้างทีนี้คำถามคือ2รออะไรอยู่ข้างหน้า2แล้วอะไรอยู่ข้างหลัง2เออพิมพ์มาให้อาจารย์ดูได้นะเช่นข้างหน้า2มีเลข3ข้างหลัง2มีเลข4อย่างเงี้ยถ้าเป็นสมมติ3 2 4แล้วก็จะแยกพิจารณา2คู่ก็คือคู่แรกคือ3 2แล้วคู่ที่2คือ2 4ต้องดีทั้งคู่ต้องพิจารณาอย่างนั้นเลยอ่ะเราจะมาว่ากันด้วยหมวดของเลข2แล้วนะลุยกันเลยนะเลข2ที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านเป็นรถนะเลข2นี่เป็นตัวแทนของเงินสดเป็นตัวแทนของความเขาเรียกนะความอ่อนโยนความเอื้ออาทรทีนี้ถ้าเกิดมีเลข20หรือ02นะอยู่ในบ้านอยู่ในเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเรียกนะรถจนรถมอเตอร์ไซค์กันแล้วแต่มันจะทำให้ความห่วงหาอาทรของเราเนี่ยมันกลายเป็นความอึดอัดมันมีมากเกินไปแล้วไงต่อมันเลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ได้2002เนี่ยติดกังวลติดที่หึงมากเกินไปก็ต้องระวังบางทีเราว่าเราทำดีแล้วทำไมทำดีไม่ได้ดีเป็นห่วงเขาแล้วทำไมเขาไม่รักเราตอบนั้นปัญหาที่2002อีกมุมหนึ่ง2002ที่น่าเป็นห่วงคือเป็นเลขที่ทำให้มีรอยรั่วทางด้านการเงินเงินจะติดเวลาใช้แล้วเงินจะขาดมือเงินขาดมือดังนั้นบางคนนะอ๋อมีเงินเยอะอยู่แต่ทำไมรู้สึกเงินล่อยหล่อลงพอหันมาดูเงินในบัญชีมีเงินเก็บอีกทีอ้าวทำไมหายไปเยอะเลยไม่รู้ตัวเพราะว่ามันมีรอยรั่วเล็กๆค่อยๆที่จะรั่วออกไปจนเราไม่รู้ตัวต่อมา21หรือ12อันนี้เป็นเลขที่อารมณ์ปรวนแปรใช้แล้วจะรู้สึกว่าเป็นคนที่อารมณ์ไม่นิ่งทำงานใหญ่ไม่ได้เวลาทำอะไรใช้ชีวิตก็จะเหมือนกับเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเกินเหตุเหมือนไบโพล่าเดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็โกรธมากเดี๋ยวก็ยิ้มหัวเราะล่าเริงเนี่ยมันเป็นเลขที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตแต่ถ้าเราเป็นศิลปินทำงานอิสระเราอยากจะปล่อยอารมณ์แล้วแต่อารมณ์เราไปเรื่อยๆไม่มีผลกับงานทำได้แต่ส่วนมากเลยคนทั่วไปต้องการสมาธิที่นิ่งต้องการความมีเสถียรภาพทางด้านอารมณ์ใช่ไหมมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เงี้ยเราอยู่กับใครอ่ะคนรักเราแล้วก็อยากให้เขามีอารมณ์ที่มันพอจะข้ามเขาได้ใช่ไหมไม่ใช่เหมือนกับว่าสูงหรือเขาเรียกนะซึมเกินไปหรือว่าอารมณ์รุนแรงเกินไปจนเรารู้สึกตื่นเต้นเกินไปที่อยู่ใกล้เขาดังนั้น12และ21มีปัญหาเรื่องของความไม่นิ่งของเรา22เนี่ยนะมันเป็นเลขที่มีด้านดีแล้วก็ด้านที่ต้องระวังถ้าสมมติเราทำอาชีพบัญชีพยาบาลหมอคนตรวจอักษร
คนที่ต้องการความละเอียดละออแบบนี้อาจารย์จะสับสนใช้เลข22เพราะว่าเลข22อ่ะทำอาหารก็ได้นะคือเป็นเลขที่ละเอียดละเมียดละไมค่อยๆทำอะไรแบบมีการจดจ่อมีสมาธิค่อยๆทีละนิดมีความละเอียดอ่อนนะถ้าเกิดคุณหมอละเอียดอ่อนค่อยๆรักษาจะชอบใช่ไหมถ้าคนทำอาหารค่อยๆปรุงรสให้อร่อยอร่อยเราชอบใช่ไหมถ้าคนทำบัญชีทำตัวเลขไม่ผิดพลาดเลยเกิดความชัดเจนประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจถูกต้องเราชอบใช่ไหมแต่ในมุมที่ต้องระวังของ22คือเวลาที่เราใช้เราอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวเจออะไรรู้สึกน้ำตาไหลง่ายถ้าเราเป็นดารานักร้องอาจจะดีมันทำให้เราเหมือนกับเข้าถึงบทบาทได้ง่ายถ้าเราใช้เลข22ใช่ไหมคล้ายกับว่ามีความละเอียดอ่อนในอารมณ์มากกว่าคนปกติก็เอาทักษะหรือว่าเอาอิทธิพลของความที่มีความเข้าถึงหรือว่าอ่อนไหวของอารมณ์เอาไปใช้เป็นการเป็นงานได้มันขึ้นอยู่กับบทบาทและสภาวะจริงๆนะ22อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ทำงานแบบเป็นคนที่ต้องจับอาวุธเนี่ยเด็ดขาดนะลบราค่าฟันเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแต่จะเหมาะกับคนที่ต้องทำงานละเอียดอ่อนค่อยๆคิดค่อยๆรู้สึกค่อยๆทำเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าดีไม่ดีแต่ว่ามันมีอิทธิพลของการใช้ที่เหมาะกับแต่ละอาชีพนั้นดวงเราเกิดวันไหนล่ะเราอาชีพเราคืออะไรเราจำเป็นต้องใช้เลขอะไรอาจารย์จะเป็นคนที่ออกแบบนะเลขให้เราเองอ่ะ23โอ้23นี่เป็นเลขที่ร้าวใจอันดับแรกมันค่อนข้างดีแหละ23เนี่ยมีเสน่ห์แบบร้าวใจไม่ใช่มีเสน่ห์แบบซึมลึกนะมีเสน่ห์แบบซึมลึกเป็นยังไงเวลาเห็นเรารู้สึกว่าค่อยๆชอบทีละนิดแต่ถ้า23เนี่ยเราใช้23หรือ32ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันเขาเรียกว่าสมมติเป็นผู้หญิงเขาเรียกสวยแบบตะโกนเลยเคยเห็นแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจโอ้คนที่ใช้เลข23หรือ32ในเบอร์โทรศัพท์ในเลขห้องพักเลขบ้านในรถก็แล้วแต่จะมีคนหลงรักอย่างรวดเร็วนะหลงรักอย่างรวดเร็วอ้าวแล้วรักนานหรือเปล่าอันนี้มันก็เดียวกันประคับประคองว่าประคับประคองกันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าใช้เรื่องของความตื่นเต้นฉับฉวยดีถ้าการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวเดี๋ยวค่อยมีเลขแต่งงานเพิ่มเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์จะดูแลจัดแจงให้ว่าเราอยู่ในช่วงชีวิตใดเราต้องการใช้เลขไปเพื่ออะไรอย่างสมมติตอนนี้เราทำงานสมมติเราทำงานกลางคืนเราต้องการมีเสน่ห์แบบอย่างรวดเร็วคนเห็นเราต้องรู้สึกว่าตื่นเต้นไปกับเราเราก็อาจจะเป็นต้องใช้เลข23แต่พอวันหนึ่งเราคิดว่าเราจะมีครอบครัวเราจะไม่ใช้เบอร์สำหรับอาชีพกลางคืนแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเลขอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อมา24หรือ42 24หรือ42นี่เป็นเลขสาริกาลิมทองคำพูดแล้วได้เงินได้ทองดังนั้นถ้าเป็นอาจารย์นะ24หรือ42นะมันก็เหมาะสมนะสำหรับคนที่จะต้องพูดต้องคุยต้องเจรจาไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวนะ24-42ในเบอร์โทรศัพท์นี่ก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์ต้องพูดเป็นวิทยากรเป็นนักร้องเป็นพิธีกรเป็นคนที่จะต้องเป็นนักขายได้หมดเลยเป็นคนที่ต้องพูดกับคนแล้วจะอาศัยความสำเร็จจากการเจรจาเป็นหลักนะพอจะรู้ใช่ไหมว่าอ๋อคนที่ใช้เลข24และ42เนี่ยมันเป็นประเภทนี้ที่เหมาะสมต่อมา25หรือ52เสน่ห์แรงมากจะเป็นเสน่ห์แบบต้องระวังเรื่องหนึ่งคือพอเสน่ห์แรงคนเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงชอบชักนำคนที่จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างเข้ามาแต่มันก็เหมาะสำหรับถ้าเราจะทำงานแบบอาชีพที่มันต้องใช้เสน่ห์มากๆแล้วก็ไม่ได้หวังผลความสัมพันธ์ระยะยาวอ้อไม่เหมือนกันนะพวกเราพอลองคิดดูนะคนบางคนหลายๆคนน่ะเขาต้องการมีเสน่ห์นะโดยเฉพาะกับคนที่มี power คนที่มีอายุมากกว่าชอบเปย์สายเปย์แต่เขาไม่ได้ต้องการมีความรักคือต้องการใช้เสน่ห์นั้นน่ะเพื่อให้ได้เงินได้ทองได้ความสำเร็จทางด้านการงานแต่ไม่ได้มีความต้องการมีความสัมพันธ์ระยะยาวจะแต่งงานด้วยไม่ใช่อย่างนั้นไงเลข25หรือ52เนี่ยเป็นเลขที่ส่งผลแบบนั้นส่งผลแบบนั้นพวกสายเปย์พวกคนที่หลงเสน่ห์เข้ามาจ่าย
เสร็จแล้วก็จากไปนะเออใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีพวกเราคือบางทีอาจารย์เข้าใจไปอ่านไปฟังอะไรมานั้นดีอันนี้ไม่ดีมันมีแง่มุมของการใช้ถ้ารู้จักใช้มันเหมาะกับคนบางคนบางบริบทบางประเภทในบางสภาวะอ้าวต่อมา2662อันนี้ใครใช้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นเลขที่เก็บเงินเก็บทองได้หาเงินเก่งพ่อค้าไม่ขายคนใช้คนทั่วไปอยากมีเงินยิ่งใหญ่ยิ่งรวยก็ต้องใช้2772เป็นเลขเสียมักคนที่ใช้มักจะถูกข่มขืนใจขัดขืนใจฝืนใจเสียเปรียบห้ามใช้นะ2772เป็นเลขที่ใช้แล้วมักจะเสียเปรียบคนน้ำท่วมปากพูดก็ไม่ได้นะหนักกว่านั้นก็คือถูกบังคับข่มขืนทั้งกายทั้งใจเป็นเลขที่ใช้แล้วมีแต่ความติดลบของชีวิตถ้าใครที่ให้อาจารย์หาเบอร์ให้รับรองไม่มี2772 28หรือ82เลขนี้ต้องพิจารณาการใช้28หรือ82นั้นนะเป็นเลขที่ถ้าได้เงินก็ได้มากถ้าเสียเงินก็เสียมากอ้าวแล้วมันจะได้หรือเสียอาจารย์มันขึ้นอยู่กับว่าอาชีพเราเป็นอาชีพอะไร1เราจะต้องใช้สำหรับอาชีพที่การบริหารเงินหลายๆล้านขึ้นไปแล้วก็ต้องมีเลขอื่นมาประกอบด้วยไม่ใช่เลข28ล้วน28ล้วนๆแล้วก็มีเลขอื่นที่ประกอบไม่ดีนี่เป็นหนี้เพราะด้านเสียคือเป็นเลขหนี้สินถ้าใช้ไม่ถูกบริบทไม่มีเลขประกอบ28หรือ82ที่ดีนะแล้วถ้าธุรกิจเราไม่ใช่ธุรกิจใหญ่นะเรามีโอกาสเสียมากกว่าได้หนักกว่าด้าน28หรือ82ทำให้เราเป็นบุคคลเป็นมือที่3ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจู่ๆเรานึกว่าเราเป็นคนรักกายเป็นเราเป็นชู้เฉยเลยเป็นเลขถ้าพูดแบบบางๆเป็นเลขเมียน้อยผัวน้อยในบางครั้งถ้าหากใช้ไม่เป็นนะในวงเล็บนะถ้าใช้ไม่เป็นดังนั้นต้องมีการผูกเลขที่ดีต่อมา29หรือ92เป็นเลขที่ทำให้คนอ่อนหวานอ่อนโยนน่ารักในมุมหนึ่งก็ระวังนะระวังเหมือนกับว่าความใจดีใจอ่อนของตัวเองมากเกินไปเอาใครมีเลขอะไรบ้างก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้หลังไมค์เนาะเพราะทุกๆคนเลยก็แน่นอนอ่ะในชีวิตเรามันคงต้องมีเลขที่เขาเรียกไงใช้ในบริบทที่มันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ครับ17เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าเป็นไงเป็นเลขที่ดีในการที่ใช้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วข้อควรคิดที่ต้องใช้เลข17ก็คือว่าเวลาตัดสินใจอะไรก็ต้องมีอะไรนะมีความระแวดระวังประกบไปเช่นการลงทุนเนี้ยจะใช้เลข17ไปกับการลงทุนการลงทุนนั้นรอบคอบดีหรือยังใช่ป่ะมีข้อมูลพร้อมหรือยังจะตัดสินใจอย่างเงี้ยเลือกคนคนนี้เราดูดีหรือยังแต่ว่า17มันจะผลักดันให้เราตัดสินใจอย่างรวดเร็วเลขเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านเลขรถมีผลหมดเลย46เป็นเลขของการเจรจาค้าขายโดยตรงเป็นเลขที่พูดแล้วได้เงินได้ทองดีอย่างใครให้อาจารย์หาเบอร์โทรศัพท์ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายเราเน้นยอดขาย46ก็เป็นเลขขายดีนะ91เป็นเลขซุปเปอร์สตาร์อันนี้คือเราพิจารณาเฉพาะ2เลขที่เราส่งมานะแต่สมมติเวลาที่คนให้อาจารย์หาเบอร์โทรศัพท์ให้อาจารย์จะค่อนข้างที่จะไม่ใช่นะพิจารณาครบทุกตัวยกเป็น0ตัวแรก90ทับ59นี่เหมาะสำหรับคนที่รวยอยู่แล้วใจดีชอบแจกจ่ายคนอื่นคือเลขนี้นะถ้าอยู่ห้องนี้บ้านนี้นะไม่หวังรวยหวังแจกจ่ายหวังใจบุญสุนทานแล้ววันหนึ่งก็จะสละทรัพย์ไปมุ่งทางธรรมเนี่ยไม่ใช่เลขรวยเป็นเลขคนเสียสละก็9-7-8เป็นเลขใจใหญ่ใจใหญ่นี่ก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือเวลาใจใหญ่กล้าลงทุนถ้าได้เงินก็ได้เยอะถ้าเสียก็เสียเยอะใจใหญ่แล้วก็ระวังความหน้าใหญ่64745การเจรจาค้าขายดีความคิดไอเดียดี118/280ถ้าไม่ได้ทำอาชีพทางจิตวิญญาณก็น่าจะ
อยู่แล้วก็ต้องคอยหลบซ่อนๆเขาระวังเป็นหนี้สินเป็นเลขหนี้สินบางคนบอกอ้าว28เป็นเลขเจ้าทรัพย์ไม่ใช่หรอ280เนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานกลางคืนไม่ได้ทำงานบันเทิงถ้าไม่ได้ทำงานทางจิตวิญญาณเป็นงานทั่วๆไปจะเจอปัญหาปวดหัวแล้วก็ทำให้เป็นหนี้สินลงหลัง278ถูกฝืนอกฝืนใจจนเสียเงินก้อนใหญ่พวกเราลองไปหาความหมายอินเทอร์เน็ตดูนะบางทีความหมายผิดเพี้ยนแต่ว่าที่อาจารย์บอกลองไปพิสูจน์ดูว่าจริงหรือเปล่าทำไม278ถึงเป็นเลขที่ถูกฝืนใจแล้วทำให้ต้องเสียเงินเราเคยต้องจ่ายเงินแบบฝืนใจไหมเนี่ยอิทธิพลของ278เพราะว่า27เป็นเลขที่ถูกฝืนใจ78เป็นเลขของเงินก้อนใหญ่ถูกฝืนใจให้ต้องทำอะไรที่มันเสียหายกับศักดิ์ศรีเสียหายกับเงินอยู่บ่อยจริงหรือไม่อ้าวใครอยากได้เลขอะไรที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็บอกอาจารย์หาให้ส่งวันเกิดส่งอาชีพนะส่วนใครที่อยากจะได้ประคำแก้อาถรรพ์แบบนี้เอาไปแปะที่บ้านที่ร้านเพื่อทำลายเลขที่ไม่ดีก็ได้เช่นเดียวกันบ้านเลขที่28เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข28หรือ82เป็นเลขที่ใช้โดนๆเนี่ยได้กรณีเดียวคือเป็นสถานบริการกลางคืนเป็นลักษณะของเลขที่มันเหมาะกับการทำธุรกิจแบบนั้นแต่ถ้าเราเป็นทำอาชีพธรรมดาเป็นบ้านธรรมดาหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข2882โดดๆไม่ได้มีเลขอื่นมาประกบที่มันจะเป็นเลขที่ดีนะมันจะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อคือ1ธุรกิจต้องกลางคืน2คือจะต้องเป็นคนที่ทำอะไรแบบสายเทาแต่ถ้าบอกโอ้ไม่เลยเราก็ทำอาชีพธรรมดาไม่ได้ธุรกิจกลางคืนด้วยต้องระวังผล2ประการที่เกิดจากการใช้2882อย่าใช้โดดๆนะเหมือนกับบ้าน28บ้าน82เนี่ยก็ต้องระวังคือถ้าไม่ได้เป็นธุรกิจแบบนั้นนะไม่ได้สินเทาไม่ได้กลางคืนเนี่ย1หนี้สินยิ่งอยู่ยิ่งใช้เลขนี้จะยิ่งหนี้สินเพิ่มขึ้นกว่าเงินหาได้เท่าไหร่ก็รั่วไหลไปมากกว่าที่หาได้ย้ำอีกทีนะวิธีแก้มันก็ต้องมีเลขอื่นมาผูกหรือว่าถ้ามีเป็นเลขบ้านมีเลขอื่นมาผูกไม่ได้ก็ต้องใช้ประคำแก้อาถรรพ์ไปอันหนึ่งเงินรั่วไหลออกมากกว่าเข้าสองถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์28 หรือ 82นะใช้โดดๆนะไม่ได้มีเลขอื่นที่มาผูกที่มันแก้กันดีนะก็จะกลายเป็นคนที่เขาต้องแอบเราไว้เข้าใจคำว่าเขาต้องแอบเราไว้นั่นก็หมายถึงว่าเราไม่ใช่ตัวจริงของเขาบ้านก็คือเป็นเลขชู้เลขผัวน้อยเมียน้อยก็ต้องระวังให้ดีดังนั้นถามว่าเป็นเลขที่ดีไหมมันจะต้องรู้วิธีใช้28หรือ82นะจะต้องใช้ในบางบริบทหรือมีการผูกตัวเลขเข้าไปหรือมีการแก้อาถรรพ์ตัวเลขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นการใช้ประคับแก้อาถรรพ์หรือการที่เลือกเลขที่มันใช้ให้เหมาะสมจึงจะเป็นเลขที่ใช้แล้วคุณอนันต์ถ้าจู่ๆไปใช้โดยไม่รู้ว่าอาจจะเกิดโทษมหาศาลดังนั้นต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะอย่าไปอ่านแค่ข้อมูลบางส่วนในอินเทอร์เน็ตหรือที่ฟังเข้ามานะอาจารย์พยายามให้เรารู้ให้ทั่วหมดสำหรับเลข28หรือ82ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้โดยมีความรู้อ้าวต่อมามีเลขอะไรอีกที่เราอยากรู้จะดูแค่แฟนเกิดวันที่9แล้ว29เป็นกันรอดไหมยังดูแค่นี้ดูไม่ได้ต้องใช้วันเดือนปีมาเทียบกันถ้ารู้เวลาเกิดด้วยก็เทียบกันได้เดี๋ยวดูหลังไมค์เนาะอ่ะต่อใครอยากรู้เลขอะไรอีกใครอยากรู้เลขอะไรอีกเลขในเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นั้นจะพิจารณาเบอร์ทำนี้หมด10ตัวนะพวกเราจะไม่พิจารณาเลข0ตัวแรกนอกนั้นอีก9ตัวพิจารณาหมดเลยด้วยความเคารพครูบาอาจารย์หลายท่านบอกพิจารณาเฉพาะตัวนู้นตัวนี้อาจารย์ให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะ
ประเทศไทยอ่ะถูกบังคับให้ใช้แค่เลข0ตัวแรกนำหน้าเราไม่เอามาคิดเพราะเราไม่ได้เลือกแต่ตำแหน่งที่2ถึงตำแหน่งที่10อ่ะเราเลือกได้หมดเลขที่เราเลือกก็มีผลจะดีจะร้ายก็มีผลมีผลยืนยันว่ามีผลมีผลทุกตำแหน่งยกเว้นตัวแรกอ้าวใครอยากรู้เลขอะไรอาจารย์มาตอบให้ใครที่ดูไม่ทันตรงนี้ก็เดี๋ยวมาถามหลังไมค์ได้เนาะใครอยากที่จะให้ออกแบบเบอร์โทรศัพท์ก็แจ้งอาชีพแจ้งวันเกิดอาจารย์จะหาเลขที่ดีสุดสำหรับเบอร์เราสำหรับดวงเราใครที่เปลี่ยนไม่ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยก็ใช้ประคำแจ้งอาถรรพ์นะเอาไปแฝงเอาไว้เพื่อทำลายพลังเลข21อารมณ์ปรวนแปรใช้แล้วเนี่ยมันเกิดความเขาเรียกนะไม่เสถียรของอารมณ์บางครั้งคนรอบข้างเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ผีเข้าผีออกคือใช้กับว่าไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือสำคัญได้เพราะว่ามันไม่นิ่งมากพอมีปัญหาทางด้านการนะการเป็นคนที่ปกติสุขอ่ะคืออยู่ตรงนี้ก็ไม่สุขตรงนั้นก็ไม่สุขอารมณ์มันขึ้นลงพยายามเลี่ยงการใช้เบอร์ลงท้าย29เบอร์ลงท้าย29เป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักอ่อนโยนเป็นคนที่สามารถที่จะทำอะไรแบบอ่อนหวานละเอียดอ่อนได้ดีข้อเสียก็มีนะเบอร์ลงท้ายด้วย29ข้อเสียก็คือว่าจังหวะของการต้องตัดสินใจอะไรที่ต้องแสดงจุดยืนต้องแข็งใจก็มักจะไม่ค่อยจะเขาเรียกเดียวไม่ค่อยจะมีความเข้มแข็งมากนักมักจะใจอ่อนยอมคนง่าย958 958เลขดีนะอะไรดีอาจารย์ก็บอกดี95นั่นเป็นเลขใจดีผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์คุ้มครอง58เป็นเลขดึงเอาความสามารถของตัวเองออกมาใช้ได้ครบทุกมุมเลยเป็นคนที่ทำเรื่องอะไรยากๆได้ข้อเสียก็มีนะข้อเสียก็คือเวลาที่เราจะทำอะไรคนอื่นทำแทนเราไม่ได้เราอาจจะต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวถ้าบางคนบอกชอบก็ดีเพราะเราจะได้เป็นคนสำคัญเช่นเราอาจจะเหมาะกับการทำอาชีพบางอย่างที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวคนอื่นไม่สามารถทำแทนได้มันมีลายเซ็นเราอยู่ในนั้นทุกคนต้องการตัวเราในแบบที่เราทำเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถทำอะไรเหมือนเราได้ถ้าเราต้องการที่จะใช้อะไรแบบนั้นก็ดีนะถือเป็นเลขที่ดีอ้าว91เมื่อกี้อาจารย์ตอบไปแล้วว่าเป็นเลขซุปเปอร์สตาร์ใช้กับอะไรก็โดดเด่นไปหมดอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นคนที่โดดเด่นอยู่ในรถอยู่ในบ้านก็จะเป็นคนที่มีคนจับจ้องเหมาะสำหรับทำอะไรที่มีชื่อเสียงวันเกิดเดี๋ยวค่อยดูหลังไมค์นะเบอร์ลงท้าย056มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่แทนที่จะได้เงินก้อนก็จะพลาดหลายครั้งอ้าวเราจะใช้เบอร์อะไรดีเดี๋ยวอาจารย์ออกแบบเบอร์ให้ติดต่อหลังไมค์มีอีกไหมขอบคุณเนาะใครที่ไม่ทันตอนนี้ก็มาคุยกัน